ตอนนี้นะเขาบอกว่าโซเชียลเนี่ยไม่ได้คือไม่ได้พักเลยลุ้นเหมือนกันลุ้นว่าจะมีจะจะมีแบบว่าให้เราเซอร์ไพรส์อีกไหมเพราะก่อนหน้านี้นเราเคยรายงานไปที่ศาลแล้วก็เราใช้คําว่าศาลเนาะคูกายแก้วก็จะมีจริงจอกเก้า,าถูกตั้งพี่บุ๊ก อันนี้เป็นตำนานจริงๆจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีหมดนะคะแล้วแต่ว่าจะเล่ายัางไงแต่ตอนนี้บบในซีรีส์เกาหลีนะมาเขามาเป็นที่ให้เคารพบ,บูชาข้างหลังเป็นเฮ้งเจียนะใช่ค่ะมีออมีเทพเจ้าเฮ้งเจียแล้วก็แต่ที่นี่ทุกคนจะเห็นเห็นไหมนั่นก็คือครูกายแก้วที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะคะก็คืออยู่ตรงตรงราชดาสี่แยกราชดาตรงนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดอะค่ะก็เป็นที่ฮือฮาอีกแล้ว เพราะอะไรก็คือมีการโพสต์นะคะจาก Facebook เพจสิทธิ์มีครูได้โพสต์ภาพของรูปปั้นพ่อขุนแผนแสนสถานนะคะ<อ>นี่ที่ได้อัญเชิญมาประทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมมีข้อความเนาะมีแฮชแท็กช็อกกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครเพราะพ่อขุนแผนได้มาประทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วณศนะสารครูกายแก้วรัชดา โดยอาจารย์หน่อยพลิกฟ้านะคะแล้วก็มีแฮชแท็กสายมูเตรียมตัวให้ดีอยากเพิ่มสเสน่ห์ให้ปังสมหวังกับคนรักขั้นสุดต้องมากราบไหว้เข้าตําราที่ว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกนไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยมนคาถานี่แล้วก็มีแฮชแท็กพ่อพ่อขุนแผนจะช่วยเสริมเรื่องของดวงสเสน่ห์นะคะเสริมดวงความรักให้มีแต่คนรักผู้ใหญ่เมตตา เอ็นดูหรือช่วยส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีในสายงานบางอาชีพเช่นมีอาชีพพอค้าแม่ค้าค้าขายอะไรก็ดีเพราะมีแต่คนรักคนเอ็นดูเมื่อขายดีเพราะฉะนั้นการเงินของเราก็จะปังไปด้วยนั่นเองครับงานนี้ชาวเนต็ตเนี่ยก็เขาบอกว่าไปไม่ถูกคือตอนแรกเนี่ยเขาก็งงตั้งแต่จิงจอกจิงจอกก้านะอ,อัูไกแก้วอันเนี้ย พราะตอนนั้นเขาก็มีแบบว่าวิาพากษ์วิจารณ์บทสรุปคือพูดง่ายเชื่อไม่เชื่ออะไรนี้เสร็จเฮ่งเจียเฮงเจียแล้วต้องบอกว่ามีมีนับถืออยู่แล้วแล้วเราก็ม,มีกลับว่าอยู่แล้ว<ช>ถ,าถามว่าแปลกใหม่ไหมอ,อันนี้ก็ไม่ได้แปลกใหม่แต่มาแปลกใหม่ตรงอะไรจิ้งจอกเก้าหางเพราะว่าในถ้าเราได้ดูหนังหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของปีศาจจำแรงกายแล้วต้องมีการปราบปราบปีศาจแต่ถ้าที่เนี่ยเขาบอกว่าให้มองในมุมว่า <K ill ian> เขาฉลาดมีกลอุบายที่แยบยนต์เป็นคนฉลาดแล้วก็จะได้เรื่องของสเสน่ห์เพราะเวลาจิ้งจอกเก้าหางแปลงกายมักจะมาในรูปลักษณ์ของผู้หญิงสวยจนทําให้คนลลหลงไหลแต่นีิฐานเป็นเงินทั้งนั้นเลยนะนี่ก็คือว่าได้เงินแตสิ่นาะใช่แล้วจนมาล่าสุดนี่แหละค่ะขุนแผนแสนสถานหรือว่าพ่อขุนแผนเนี่ยซึ่งเราก็จะรู้ในเรื่องของความมีสเสน่ห์มีแบบ ความมีสเสน่ห์นะตอนนี้ถ้าใครเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะเสริมเรื่องของสเสน่ห์ความเมตตาเชิญได้เลยนี่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆถ้าติดตามอะม่ะเขาเออเขาบอกว่าให้ติดตามไปเรื่อยๆเพราะจะมีอีกใช่ค่ะพี่แอบจะมีอีกแต่ว่าเหมือนมไม่ได้เขาบอกว่าทุกเทพเลยแต่มันไม่ได้เป็นธีมเดียวกันนะเขาเรียกว่าเทพแต่ทำไมถนงเป็นเทพคนละด้านคนละด้านเลยนะ มีไทยมีจีนเขาไม่มีตีมหลักไม่มีตีมหลักรวมรวมอรวม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 แล้วกันเหมือนประมาณว่าเขาบอกมีทุกศาสตร์ก็คือใครสชอบแล้วแต่ชอบสุดบว่าที่จะไปแล้วเอะฉันชอบแนวนี้เอาก็มีมีมีทุกแนวไปได้เลยใครชอบแนวไหนใช่ไหมฮะก็จริงเวละก็ชอบแนวไหนก็ไปแนวนั้นสุดท้ายนะมันมีมีแค่อันเดียวเลยเชื่อกับไม่เชื่อเท่านั้นแหละคนเชื่อก็ไปคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไป